สวัสดีครับผมนายฤพลธนบัตรนะครับ C1R22นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอข่าวกีฬานะครับผลบอลเมื่อคืนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรที่สําคัญกันบ้างในเมื่อคืนนะครับอันแรกนะครับเราไปดูเลยนะครับคู่บิ๊กแมตช์นะครับระหว่างลิเวอร์พูลนะครับเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่ง11ตัวจริงนะครับของทั้ง2ทีมนะครับประตูนะครับฝั่งลิเวอร์พูลเป็นอลิสันนะครับเซนเตอร์สองคนนะครับวันนี้ใช้เป็นฟาบินโยกับเฮนเดอร์สันนะครับกัปตันทีมเฮนเดอร์สันนำทัพวันนี้เล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟคู่กับฟาบินโยนะครับเนื่องจากเซนเตอร์สองคนของลิเวอร์พูลนะครับเจ็บหมดเลยนะครับเลยต้องเจอร์เก้นคล็อปป์นะครับดันกองกลางมาเล่นเป็นเซนเตอร์นะครับแบ็กซ้ายนะครับเป็นโรเบิร์ตสันนะครับแบ็กขวาเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับกองกลาง3คนนะครับมีชากิลี่เทลโก้วานาดุมนะครับหน้า3คนนะครับตัวเก่งเลยครับมาเน่ฟิมิโนซาลานะครับซึ่งเจอร์เก้นคล็อปใช้ในระบบ4-3-3นะครับฟังมาดูฝั่งปีศาจแดงกันบ้างนะครับโซชานะครับให้เดกิอาเป็นผู้รักษาประตูนะครับกัปตันแม็กไวร์นะครับยืนคู่กับลินเดเลิฟแบ็กขวาเป็นวันวิสซาก้านะครับแบ็กซ้ายเป็นลุคชอว์กองกลางเป็นเฟสยืนคู่กับแม็กโทมิเน่นะครับและจอมทัพเป็นบูโน่เฟร์นันเดสนะครับปีกขวาเป็นลัดฟอร์ดนะครับและปีกซ้ายเป็นพอลป็อกบาหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นอองโตนี่มาซียาวนะครับซึ่งโซชามาในระบบ4-2-3-1นะครับหรือระบบไดมอนด์นะครับคู่นี้นะครับบอลเมื่อคืนก็จบไปด้วยสกอร์0-0นะครับไม่มีใครทำประตูกันได้นะครับแดงเดือดแต่ว่าจบแบบไม่เดือดนะครับจบแบบไร้สกอร์นะครับทำให้แมนยูนะครับยังคงล้างตำแหน่งจ่าฝูงไปได้นะครับซึ่งนะครับตำแหน่งจ่าฝูงนะครับตอนนี้รวบแมนยูแข่ง18นัดมี37คะแนนนะครับแมนซิตี้นะครับตามมาติดๆเลยนะครับแข่ง17นัดมี35คะแนนนะครับซึ่งแสดงว่าถ้าแมนซิตี้แข่ง18นัดเท่ากับแมนยูนะครับจะสามารถแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้นั่นเองนะครับเนื่องจากเมื่อคืนนะครับแมนซิตี้โชว์ฟอร์มโหดนะครับถล่มคริสตัลพาเลซมา4-0เลยนะครับซึ่งเลสเตอร์ซิตี้สัปดาห์นี้ก็ชนะมานะครับชนะฟูแลมมาครับขึ้นมาอยู่อันดับ3ลิเวอร์พูลนะครับเมื่อคืนเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้หล่นมาอยู่ที่4นะครับและสเปอร์นะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่5นะครับเนื่องจากเมื่อคืนนะครับสเปอร์ไปชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมา3-1นะครับแล้วผลบอลคู่อื่นของพรีเมียร์ลีกนะครับคู่แรกเป็นเอเวอร์ตันกับแอสตันวิลล่านะครับต้องเลื่อนไปนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับส่วนสเปอร์ก็ชนะเชฟฟิลด์3-1ลิเวอร์พูลเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0-0แมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มคริสตัลพาเลซไปถึง4-0เลยนะครับและข่าวนี้นะครับมีข่าวนึงที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในวงการฟุตบอลนะครับข่าวนี้เลยครับเป็นใบแดงแรกของสโมสรที่แมนซิตี้ที่เมสซี่นะครับเล่นให้กับบาร์เซโลนานะครับซึ่งใบแดงนี้นะครับถือเป็นใบแดงแรกที่เมสซี่ได้นะครับโดยจังหวะดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมนะครับหรือการต่อเวลาพิเศษเองนะครับในนาทีที่120นะครับเมื่อเมสซี่นะครับจ่ายบอลออกไปครับแต่กลับถูกแข้งของแอตเลติกบินบอลนะครับตามมาเล่นนอกเกมใส่ทำให้เจ้าตัวนี้ถึงกับคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ครับใช้มือตบไปที่หัวของคู่แข่งนะครับหล่นลงไปกองกับพื้นนะครับทำให้กรรมการนะครับตัดสินใจหยุดดู VAR นะครับก่อนสุดท้ายครับจะให้ใบแดงเมสซี่ไล่ออกจากสนามนะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกในชีวิตเจ้าตัวที่โดนใบแดงออกจากสนามเลยนะครับหาดูยากจริงๆนะครับภาพใบนี้นะครับภาพที่เมสซี่โดนใบแดงนะครับโอ้โหเมื่อคืนแฟนบอลทั่วโลกต่างตะลึงเลยนะครับต่อมานะครับนี่ครับกลับมาบ้านเราบ้างครับนี่ดังวันลำนะครับแฟนบอลต่างคอมเมนต์ใส่ดังวันลำนะครับว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพนะครับเนื่องจากดังวันลำนะครับไม่ไปซ้อมกับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเนื่องจากเจ้าตัวบอกว่าตัวเองนะครับได้นั่งเป็นตัวสำรองครับและมีความไม่พอใจนะครับซึ่งแสดงความไม่เป็นมืออาชีพของนักฟุตบอลนะครับและไปโผล่ครับอยู่ที่ชายหาดนะครับโอ้โหนี่ครับลงภาพนะครับไปเที่ยวนะครับที่ชายหาดแต่ไม่มาซ้อมฟุตบอลนะครับทำให้ต่างแฟนบอลของไทยนะครับคอมเมนต์ว่าไม่มีอะไรบ้างอยากย้ายออกอะไรแบบนี้นะครับทำนองนี้นะครับโดนลงอย่างหนักเลยครับช่วงนี้ดังวันลำนะครับต่อไปนะครับคู่บิ๊กแมตช์ที่ไม่แพ้
คู่ปีศาจแดงเลยนะครับก็คือคู่นี้เลยครับคู่บิ๊กแมตช์ครับคู่บิ๊กแมตช์ของอินเตอร์ลี่นะครับนี่ครับอินเตอร์มิลานนะครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานอันดับ2ตารางนะครับเจอกับยูเวนตุสนะครับอันดับ5ของตารางนะครับซึ่งเป็นคู่บิ๊กแมตช์ของอิตาลีเลยก็ว่าได้นะครับเกมนี้นะครับจบไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับเป็นฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับที่มีซูมาโรลูกากูนะครับเป็นหัวหอกอยู่นะครับตัวเก่งนะครับเกมนี้อินเตอร์มิลานทีมอันดับ2นะครับโดยนำโค้ชของนี่ครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยครับอันโตนิโอคอนเต้นะครับยังยึดผู้เล่นชุดเก่งอยู่นะครับอันโตนิโอคอนเต้นะครับยึดตัวจริงนะครับนิโคลัสปาเลลล่านะครับมาเซโลวีดาวนะครับและยังมีลูกากูอีกนะครับโอ้โหเฮ้ยก็เป็นทีมเต็งอยู่ก็ว่าได้นะครับในลีกอินเตอร์ลีนะครับโดยจบไปที่2ประตูต่อ0นะครับสามารถชนะทีมยูเวนตุสได้2ประตูต่อ0นะครับซึ่งเป็นทีมของคริสเตียโนโรนัลโดนั่นเองนะครับโอ้โหทำให้ตอนนี้นะครับอินเตอร์มิลานเป็นจ่าฝูงนะครับของลีกอินเตอร์ลีนั่นเองนะครับแล้วผลบอลคู่อื่นของฟุตบอลกันโซอินเตอร์ลีนะครับนาโปลีนะครับโอ้โหโชว์ฟอร์มดุมากเลยนะครับชนะฟิออเรนติน่า6ประตูต่อ0โคโตเน่นะครับทีมบวยนะครับชนะนะครับเบเนเวนโต4-1นะครับนี่นะครับแล้วคู่อีกคู่นึงครับซานซูน่าครับโอซานซูน่าเสมอปามา1ประตูต่อ1ครับและอาตาลันต้านะครับทีมเก่งเหมือนกันนะครับแต่เมื่อคืนสะดุดนะครับเสมอเจนัว0ประตูต่อ0นั่นเองนะครับนี่นะครับนี่ก็ยังเป็นตารางนะครับตารางของพรีเมียร์ลีกนะครับนี่ก็เป็นข่าวกีฬาคร่าวๆ ของเมื่อคืนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับตอนแรกเมื่อคืนคาดการว่าไฮไลท์น่าจะอยู่ที่คู่ปีศาจแดงนะครับเจอกับลิเวอร์พูลนะครับแต่จบไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ0นะครับไม่ค่อยสนุกครับจะมีนัดล้างตาแน่นอนครับในบอลถ้วยนะครับระหว่างลิเวอร์พูลนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นบอลถ้วย FA ครับรอบ4นะครับจะเจอกันวันที่25มกราคมนี้นะครับซึ่งจะเป็นนัดล้างตาระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าอีกนัดนึงครับจะมีสกอร์หรือไม่ครับโอ้โหเราต้องไปลุ้นกันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับนายรุ่งพลธนบัตรนะครับก็ขอจบการนำเสนอข่าวกีฬาเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดหรือทำอะไรที่นอกลู่นอกทางหรือเข้าใจไม่ถ่องแท้นี่ผมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมขอกล่าวขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังและรับชมการนำเสนอข่าวเวลาของผมนะครับสวัสดีครับ